อาบน้ำมนต์108จากคันสำริดอาบแล้วสำเร็จสำริดผลสำริดคุณสำริดโชคอำนวยผลนานานับประการโดยเฉพาะด้านมหานิยมลาภผลความสำเร็จและแค้วคาดค่ะวันนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดอยุธยาพาชมงานไหว้ครูประจำปีหอครูฤกษ์ดีเทวานิมิตอาจารย์มอสค่ะวันนี้ทางทีมหัวขนทุตศิลป์จองคิวมาเพื่ออาบน้ำมนต์ที่ทำพิธีปลุกเสกจากขันสำริดโดยอาจารย์มอสโดยพิธีอาบน้ำมนต์ในครั้งนี้มีผู้ร่วมอาบน้ำมนต์ทั้งหมด108คนโดยอาจารย์มอสจะทำพิธีอ่านองค์การทำน้ำมนต์ซึ่งขณะทำพิธีผู้เข้าอาบน้ำมนต์ทุกคนจะต้องร่วมตั้งจิตอธิษฐานภาวนาหลังจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีจะเข้าแถวเพื่อน้อมถวายพานครูแด่ครูบาอาจารย์ค่ะทั้ง108คนในครั้งนี้โชคดีมากๆเลยค่ะเพราะอาจารย์มอสได้แจกวัตถุมงคลเป็นองค์พ่อแก่ปังเสมอเทนซึ่งถือว่าเป็นปังที่มีฤทธิ์มากที่สุดให้กลับไปบูชาด้วยค่ะตอนอาบน้ำมนต์จะมีพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์และขณะอาจารย์รดน้ำมนต์ให้เราพนมมือถือพ่อแก่ปังเสมอเถรที่อาจารย์ให้ไว้พร้อมตั้งอธิษฐานจิตนึกถึงแต่สิ่งดีๆและขอพรบอกกล่าวสิ่งที่เราปรารถนาได้เลยค่ะงานไหว้ครูประจำปีหอครูฤกษ์ดีเทวานิมิตที่อำเภอเสนาจังหวัดอยุธยาพิธีอาบน้ำมนต์เสร็จเราก็มาไหว้กราบขอพรพ่อแก่และเทพเทวาประจำหอครูฤกษ์ดีเทวานิมิตพอเสร็จแล้วก็สามารถชมลิเกจากคณะสอนรามน้ำเพชรหรือจะเดินเที่ยวงานไหว้ครูต่อเลยก็ได้ค่ะมีทั้งการแสดงทั้งร้านค้าต่างๆให้เลือกชมมากมายเลยค่ะเป็นงานไหว้ครูประจำปีที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะพวกเราหัวขนนนทศิลป์รู้สึกดีใจและโชคดีมากๆเลยค่ะที่ได้เข้าร่วมพิธีเป็นหนึ่งใน108คนในครั้งนี้นอกจากจะได้รับความมงคลแล้วยังรู้สึกโชคดีและปิติที่ได้ร่วมงานในครั้งนี้มากๆค่ะ